ทำไมจึงมีบทบาทนะ 2,500 เนี่ย500ปีเนี่ยแล้วเรียกว่ากึ่งพุทธกาลพุทธกาลทั้งหมดมีทั้งหมด 5,000 ปีนะครับครึ่งหนึ่งมันก็ 2,500 ใช่ไหมครับณวันนี้นะฮะบอกไปเลย 2,518 ปีแปลว่ามันโอเวอร์แลปมา18ปีนะครับโอเวอร์แลป18ปีคำว่าโอเวอร์แลปถ้าเป็น2,500เป๊ะมันก็ชนกันนะมันถึงกันคำว่าโอเวอร์แลปมันเชื่อมกันอย่างเงี้ยดูมือผมเนี่ยนะมันเชื่อมอย่างเงี้ยได้มั้ยเชื่อมกันมันเชื่อมกันอย่างนี้อธิบายความนี้ครับเชิญนะฮะฟังให้ดีนะครับตรงนี้ใครก็ตามที่ปฏิบัติตัวปฏิปนอย่างดีอย่างชอบทำดีหนีชั่วไปเรื่อยทำดีชั่วมาให้เรื่อยนะเข้าสู่วาระธรรมของพระพุทธเจ้าพระองค์ปัจจุบันเช่นพระโสดาบันสกิทาคาอนาคาและอรหันต์ฟังครับสมมติว่าเข้าสู่ในระดับที่พระโสดาบันจะได้เป็นยกกำลังสองโสดาบันจะได้เป็นการยกกำลังสองทันทีเลยครับอธิบายยกกำลังหนึ่งก็แปลว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวทางของทุกเจ้าที่วางไว้ในแนวทางได้มาหนึ่งแล้วส่วนตัวสองนี่มาจากไหนนี่มาจากนี่มาจากที่ไกลครับมาจากสิบหกสงไขยแสนมหากัปนี่ภาษาลุงนะครับมาจากเนี่ยสิบหกสงไขยสิบหกอสงไขยแสนมหากัปมาจากพระพุทธเจ้าพระองค์อนาคตนะแผ่รังสีแผ่ภาษามาเชื่อมโยงให้เป็นรางวัลเลยนะครับเป็นรางวัลสำหรับผู้บรรลุธรรมระดับโสดาบันจึงมีความเก่งกล้ามากกว่าเป็นทวีคูณจำนะครับมันเหมือนกับถ้าเป็นการสอบเรียนหนังสือเนาะเลื่อนชั้นคะแนนได้พอแล้วก็เลื่อนชั้นได้เลยไม่ต้องไปรอสิ้นปีเลื่อนชั้นข้ามชั้นเลยแบบเดียวกันครับผมเนี่ยภาษาลุงอธิบายความอย่างนี้โอเคไหมถ้าหากความรู้บริหารปุ๊บได้ยกกำลังสองทันทีอธิบายความถ้าได้อาหารนะฮะถ้าสมมติว่าได้ในระดับปัญญาวิมุตติได้เจโตวิมุตติพร้อมเลยครับผมยกกำลังสองทั้งเจโตเลยเป๊ะเลยเชี่ยวชัวช้าเลยฮะภาษาลุงอถ้าผิดก็ปล่อยทิ้งน้ำไปนะถ้าถูกบุญหูของท่านเองถ้าลุงพูดผิดนอกจากจะปล่อยทิ้งน้ำในอากาศไปลุงขอรับผิดแต่ผู้เดียวจบดีไหมครับจบตรงนี้แหละที่พูดมาทั้งหมดถ้ามันจะผิดขอรับผิดแต่ผู้เดียวถ้าไม่มีผิดก็ปล่อยทิ้งน้ำไปก็แล้วกันถ้าท่านคิดว่าโอเป็นบุญหูนะที่ได้ยินภาษาลุงภาษาคิกก็จบนะโอเคครับเปลี่ยนเรื่องตะแล่นตะแล่นจบข่าวครับผมนะ